วิษณุชี้วุฒิปริญญาเอกปลอมหรือไม่ไม่กระทบคุณสมบัติร,รัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเป็นของปลอมว่าตามรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีเพียงแค่ว่าต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ได้บอกว่าต้องจบปริญญาอื่น โดยในส่วนของปริญญาตรีสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วและร้อยเอกธรรมนัตเนื่องจากเขาจบโรงเรียนนายร้อยก็ถือเป็นปริญญาตรีเข้าเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนปริญญาโทรปริญญาเอกจะเป็นของจริงหรือของปลอมหรือสํานักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนรับรองหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดให้จบการศึกษาปริญญาตรีก็ตรวจสอบแค่นั้นเขาไม่อยากรู้ว่าจบปริญญาโทรปริญญาเอกที่ไหน รู้แค่จบปริญญาตรีก็พอแล้วเมื่อถามว่าแม้จะไม่กระทบกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่หากสุดท้ายพบว่าปริญญาเอกเป็นของปลอมถือว่าเป็นการกรอกคุณสมบัติเท็จหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งตนไม่ตอบในส่วนนี้อย่าเอาสองสามเรื่องมาปนกันถ้าตั้งต้นด้วยเรื่องคุณสมบัติก็ต้องพูดเรื่องคุณสมบัติตามกฎหมายครบคือครบเรื่องจบปริญญาตรีมันไม่ต้องแปลแต่หากใครมาบอกคุณไม่มีมาตรฐานจริยธรรม หรือไม่ได้สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนั้นต้องพิสูจน์กันยาวซึ่งต้องยอมรับว่านั่นเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งเมื่อถามว่าขณะนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังสามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้ใช่หรือไม่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สง่างามนายวิศณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะต้องตอบอะไรเป็นอย่างอื่นสื่อรู้คําตอบอยู่แล้วส่วนการจะจบเรื่องนี้ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือไม่ตนตอบไม่ถูกและไม่ทราบ เมื่อถามว่าการให้ร้อยเอกธรรมนัตชี้แจงเพียงอย่างเดียวเรื่องอาจจะไม่จบในวิษณุกล่าวว่าถ้าไม่ให้ร้อยเอกธรรมนัตชี้แจงแล้วจะให้ใครชี้แจงส่วนชี้แจงแล้วจะเชื่อกันหรือไม่จะทําอย่างไรต่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อถามว่าร้อยเอกธรรมนัตต้องชี้แจงเพื่อให้คนอื่นเชื่อใช่หรือไม่นวิษณุกล่าวว่าใช่เพราะคนอื่นชี้แจงใครจะไปเชื่อได้ยังยืนยันคําเดิมสุทธ,ธิอสุทธ,ธิปัจตัง Thank you